ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างได้ง่ายและรวดเร็วนะคะมีการทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันได้ง่ายขึ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ได้ต่างๆเช่น 1.3.1 นะคะด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารการศึกษาเช่นการลงทะเบียนการและระบบการจัดตารางสอนนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาตามรูปที่ 1.14 นะคะถ้าจะเห็นว่ารูปที่ 1.14 นี้ก็คือตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เรานำเอาไปทำเป็นมัลติมีเดียให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นะคะจะสังเกตว่ามัลติมีเดียกับภาพพิมพ์หรือว่าตัวอักษรมัลติมีเดียจะสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้มากกว่านะคะหรือด้านการเอาไปใช้เป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทางสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในเมืองนะคะหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนนะคะบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนนี้ยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเช่นวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาต่างประเทศทำให้มีบทเรียนมีความสนใจมากขึ้นนะคะและเกิดความเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะคะเช่นการแสดงสถานการณ์จำลองแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวแสงสีและเสียงประกอบนะคะนักเรียนสามารถเตรียมตัวก่อนเรียนหรือทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาว่างนะคะหรือในเรื่องของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนรู้ให้กับผู้ที่พิการทางสายตาหรือพิการทางหูได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือประโยชน์ด้านการศึกษานะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสถานที่หน่วยงานต่างๆที่ใช้บทเรียนออนไลน์ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ทั้งครูและนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเรื่องต่างๆในการทำงานหรือการศึกษาหาความรู้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบันเช่น google.com นะคะหรือ ask.com นะคะและ wikipedia.org นะคะตัวอย่างของการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตดังรูปที่ 1.15 นะคะจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้ 1.15 ไม่ว่าเราจะค้นหาข้อมูลอะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่บุคลากรหรือว่าผู้ที่ค้นหาข้อมูลมักจะค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เราจะเก็บนะคะแล้วก็เอามาประมวลผลกลายเป็นรายงานนะคะเป็นสารสนเทศออกมาอีกทีนะคะเกตความรู้ในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนนะคะการลงทะเบียนเรียนในมหาลัยแห่งหนึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้โดยสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ามีวิชาอะไรเปิดสอนบ้างและการเรียนการสอนเป็นวันอะไรเวลาอะไรวิชานั้นๆผู้สมัครเรียนมีกี่คนเต็มจำนวนที่สามารถรับแล้วหรือไม่นะคะซึ่งจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องโดยระบบคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบวิชาที่บันทึกแต่ละวิชาว่าติดขัดหรือขัดข้องข้อกำหนดใดหรือไม่นะคะนอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะทำการพิมพ์รายงานวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาต้องจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียนนะคะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้วระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูลในฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอก็จะทำการพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเพื่อแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้นๆได้ทราบนะคะว่าแต่ละวิชามีนักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนบ้างเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกี่คนข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลนี้อาจนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการจัดห้องสอบนะคะการจัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเพื่อการกรอกคะแนนและเกรดนะคะจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะ1นักศึกษาตรวจสอบวิชาที่เปิดสอนตามตารางสอนนะคะ2ก็คือตรวจสอบวิชาว่าติดขัดข้อกำหนดใดๆบ้างหรือไม่นะคะ3ก็คือพิมพ์รายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนและคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะคะ4ก็คือพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา5ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกเช่นการจัดห้องสอบการจัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเพื่อการกรอกคะแนนและเกรดนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่อตั้งแต่การลงทะเบียนคนไข้นะคะการรักษาพยาบาลตลอดจนการวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะคะนอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลองการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์การศึกษาโมเลกุลสารเคมีสามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์รักษาคนไข้ด้วยระบบรักษาทางไกลตลอดโจมผ่านเครือข่ายการสื่อสารเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า EMI scanner นะคะถูกนำมาใช้ถ่ายภาพสมองของมนุษย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในสมองเช่นดูเนื้องอกหรือพยาธิเลือดออกในสมองนะคะและต่อมาได้พัฒนาให้ถ่ายภาพหน้าตัดได้ทั่วร่างกายซึ่งเรียกชื่อว่า CAT นะคะใช้วิธีฉายแสงเป็นสายแสงเป็นจังหวะนะคะไปรอบๆ ร่างกายของมนุษย์ถ่ายเอ็กซเรย์และเครื่องรับเอ็กซเรย์ที่อยู่ตรงข้ามจะเปลี่ยนแปลงเอ็กซเรย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะเก็บไว้ในจานแม่เหล็กจากนั้นจะนำสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ไปเข้าไปวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และแสดงผลลัพธ์เป็นภาพทางจอโทรทัศน์หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแพทย์และสาธารณสุขดังรูปที่ 1.16 นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะต่อไปเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและในด้านการเกษตรกรรมเช่นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตรนอกจากนี้ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ในการทำงานบ้านและหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นโรงงานสารเคมีโรงงานผลิตและควบคุมการจ่ายไฟฟ้ารวมถึงงานที่ต้องทำซ้ำๆเช่นโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานแบตเตอรี่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการผลิตและควบคุมการผลิตสินค้าการส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้าการควบคุมวัสดุคงคลังและการคิดราคาต้นทุนสินค้าตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านอุตสาหกรรมดังรูปที่ 1.17 นะคะจะเห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องของ อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์นะคะซึ่งก็คือช่วยทางด้านความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการเงินการธนาคารนะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ในด้านการเงินและการธนาคารโดยช่วยในการบัญชีการถอนการฝากถอนเงินการโอนเงินบริการสินเชื่อและแลกเปลี่ยนเงินตราบริการข่าวสารการธนาคารการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงินการธนาคารที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วไปเช่นบริการฝากถอนเงินการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังรูปที่ 1.18 นะคะทำให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆนะคะ
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องใช้บุ๊กไปถอนเงินตามธนาคารนะคะเพียงแค่เรามีบัตรธนาคารบัตร ATM เราก็สามารถโอนเงินหรือถอนเงินจากต่างสาขาได้โดยการผ่านจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เราเรียกว่า ATM นะคะต่อไป 1.3.5 นะคะด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายเช่นการใช้ในการควบคุมการประสานงานวงจรสื่อสารทหารนะคะการแปลรหัสลับในหน่วยงานการจลากรรมและระหว่างประเทศการส่งดาวเทียมและการคำนวณวิถีการโคจรของจรวดไปสู่อวกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนย์ประสาประมวลข้อมูลข่าวสารนะคะมีระบบจัดทำระเบียบระเบียนปืนทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสืบสวนคดีต่างๆตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านความมั่นคงนะคะดังรูป 1.19 นะคะจะเห็นว่าตำรวจหรือทหารจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลหรือในการจัดเก็บทะเบียนราษฎรข้อมูลนะคะต่อไปก็คือทางด้านคมนาคมนะคะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางเช่นการเดินทางโดยรถไฟนะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจองที่นั่งไปยังทุกสถานีทำให้สะดวกต่อผู้โดยสารการเช็คอินของสายการบินการจัดทำเครื่องมือที่สะดวกต่อลูกค้าในรูปแบบของการเช็คอินด้วยตนเองนะคะจากรูป 1.20 นะคะจะเห็นว่าตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการคมนาคมนะคะจะสังเกตว่าผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตัวเองด้วยผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะเกร็ดความรู้ในหน้านี้นะคะก็คือระบบควบคุมไฟจราจรนะคะการควบคุมไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์และจะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยกมีการเปิดปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กันเครื่องตรวจสอบสภาพการจราจรเป็นเครื่องนับจำนวนรถที่ผ่านไปต่อ1หน่วยเวลานะคะซึ่งอาจใช้หน่วงลวดหน่วยนำฝังไว้ใต้ผิวถนนนะคะเมื่อมีรถวิ่งผ่านจะทำการเหนี่ยวนำมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงสัญญาณส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อทำการวิเคราะห์และการส่งสัญญาณกลับมาควบคุมการเปิดปิดไฟจราจรที่ทางแยกต่างๆทำให้สอดคล้องกับสภาวะการจราจรในขณะนั้นๆ นะคะเซ็นเซอร์ตามท้องถนนจะเก็บข้อมูลที่เป็นตัวนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นข้อมูลทิศทางและปริมาณของการจราจรซึ่งจำเป็นต่อการควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะคะอันนี้เก็ดน่ารู้นะคะต่อไปเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนะคะปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบหรือจำลองสภาวะต่างๆเช่นการรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะมีการคำนวณและแสดงสถานการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริงตัวอย่างของซอฟต์แวร์การคำนวณแผ่นดินไหวดังรูป 1.21 นะคะก็คือมีซอฟต์แวร์ในการคำนวณแผ่นดินไหวล่วงหน้านะคะเพื่อให้วิศวกรหรือสถาปัตยกรรมต่างๆได้ออกแบบตัวอาคารให้มั่นคงมากขึ้นนะคะทางด้านการแพทย์นะคะ องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการทำงานทำให้การประสานงานหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรต่อลูกค้าทั่วไปสิ่งเหล่านี้นับเป็นการสร้างโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการพาณิชย์เช่นการให้บริการการชำระค่าสินค้าผ่านจุดชำระค่าบริการนะคะการสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตการตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องอ่านราคาสินค้าดังรูป 1.
1.22 นะคะจะเห็นได้ว่า 1.22 เรามีการนำเครื่องมานำเครื่องมือมาอ่านราคาสินค้าหรือมีการเช็คราคาสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะ 1.4 นะคะแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4.1 นะคะด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อพิจารณาเครือข่ายการสื่อสารทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากวิทยุติดตามตัวนะคะหรือเพจเจอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องรับข้อความมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้ได้ถูกพัฒนาจนสามารถนำมาใช้งานด้านอื่นๆได้นอกจากการพูดคุยธรรมดาโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถถ่ายรูปฟังเพลงฟังวิทยุดูโทรทัศน์บันทึกข้อมูลสั้นๆบางรูปมีลักษณะเป็นเครื่องช่วยส่วนบุคคลแบบดิจิตอลนะคะ Personal Digital Assistant นะคะหรือ PDA นะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัสทำให้สามารถสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นบางรุ่นมีอุปกรณ์สไตล์ไรท์นะคะหรือก็คือปากกาในการป้อนข้อมูลทางหน้าจอนะคะบางรุ่นสามารถสั่งการด้วยเสียงอย่างเช่นอุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศพกพานะคะจะสังเกตเห็นว่าสมัยก่อนเราจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์นะคะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเป็น PDA นะคะอันนี้คืออุปกรณ์และปัจจุบันเราจะเห็นว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็คือพัฒนามาเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะในอนาคตอันใกล้นี้มนุษย์จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้กันมากขึ้นนอกเหนือจากการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมนุษย์สามารถพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะคะสามารถส่งข้อความภาพและเสียงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังค้นหาข้อมูลด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเว็บรุ่นที่3หรือที่เราเรียกว่าเว็บ 3.0 นะคะแทนที่จะเป็นการใช้คำหลักเหมือนดังที่ใช้กันในปัจจุบันตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ดังรูป 1.24 นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เราเรียกว่าบลูทูธเข้ามานะคะหรือมีการใช้ iPad เห็นนะคะพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆนะคะในการติดต่อสื่อสารนะคะดังนั้นอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตมีแนวโน้มเป็นดังนี้ค่ะคือมีขนาดเล็กลงพกพาได้ง่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเก็บข้อมูลได้มากขึ้นประมวลภาพได้เร็วขึ้นใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆอย่างไว้ในเครื่องเดียวกันนะคะหรือเราเรียกว่า all in one นะคะที่สำคัญอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้งานง่ายขึ้นรวมถึงสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นโดยอาศัยลายนิ้วมือหรือจอม่านตานะคะแทนการพิมพ์รหัสผ่านในปัจจุบันนะคะตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตดังรูป 1.25 นะคะ 1.25 เราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตน่าจะเป็นดังรูปนะคะก็คือไม่มีอุปกรณ์กั้นนะคะก็คือเราสามารถจิ้มขึ้นมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะ 1.4.2 นะคะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงเพียงชุดเดียวนะคะหรือที่เราเรียกว่า standalone ดังรูปที่ 1.26 นะคะต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยกันภายในองค์กรเพื่อทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้หรือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันได้จนเกิดเป็นระบบรับและให้บริการหรือที่เราเรียกว่าระบบรับให้บริการแบบClient Server System นะคะโดยมีเครื่องให้บริการก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะและเครื่องรับบริการก็คือเครื่องไคลเอนต์นะคะการให้บริการบนเว็บก็นำหลักการของระบบรับและให้บริการมาใช้ในการทำงานสะดวกรวดเร็วเพราะสามารถทำงาน
จากที่ใดก็ได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะเป็นเครื่องให้บริการดังรูป 1.27 นะคะจะเห็นว่าเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่1ตัวนะคะสามารถส่งไปให้บริการกับเครื่องไคลเอนต์ต่างๆได้ทั่วนะคะหรือในรูป 1.27 นะคะการให้บริการเว็บบนเว็บโดยใช้หลักการของระบบรับส่งการให้บริการนะคะหรือที่เราเรียกว่า Client Server System นะคะจะเห็นว่าจะมีการรับส่งข้อมูลกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะต่อมาเมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างแพร่หลายนะคะการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรงโดยที่เครื่องให้บริการมีหน้าที่เพียงแค่เก็บตำแหน่งของเครื่องผู้ใช้งานที่มีข้อมูลนั้นๆอยู่เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถทราบที่อยู่ที่มีข้อมูลดังกล่าวและการเข้าถึงข้อมูลนั้นได้เรียกระบบนี้ว่าเครือข่ายระดับเดียวกันนะคะหรือว่า peer to peer network นะคะดังรูป 1.28 นะคะแบบนี้เราเรียกว่า peer to peer network นะคะปัจจุบันมีการใช้งานแลนแบบไร้สายหรือที่เราเรียกว่าไวเลสแลนในสถาบันการศึกษาและองค์กรหลายองค์กรแห่งหลายองค์กรหลายแห่งให้บริการการบริการแบบไร้สายหรือที่เราเรียกว่า Wi-Fi ตามห้างสรรพสินค้าร้านขายเครื่องดื่มหรือห้องรับรองของโรงแรมใหญ่ๆภายใต้ความร่วมมือของผู้ให้บริการทำให้นักธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้หรือบางรายอาจซื้อบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตำแหน่งรถด้วย GPS นะคะกับรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยของทางผู้โดยสารและผู้ขับรถโดยสารนะคะตัวอย่างในการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายดังรูป 1.29 นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันมีการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะด้านเทคโนโลยีระบบทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้นเช่นระบบแนะนำเส้นทางจราจรระบบจอดรถระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคารระบบที่ทำงานอัตโนมัติเช่นอาจกลายเป็นระบบหลักในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างกว้างขวางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะตัวอย่างของระบบจอดรถอัตโนมัติดังรูป 1.30 นะคะสังเกตเห็นว่า อันนี้คือระบบจอดรถแบบอัตโนมัตินะคะถ้ามีที่ว่างก็จะแสดงสัญญาณออกมาในระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเกร็ดความรู้ที่ได้แบบประเมินและรายงานสภาพจราจรแบบทันทีหรือระบบทานฟรีนะคะพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สามารถช่วยในการวางแผนก่อนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรขนาดเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดโดยสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นะคะ PND Personal NavigationDevice นะคะหรือ PND เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการนำทางเสมือนผู้นำทางบนท้องถนนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้องนะคะและรวดเร็วช่วยในการบริการเส้นทางทางด้านทางเดินนอกเหนือจากนี้ยังสามารถรายงานสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยนะคะเทคโนโลยี RFI Radio Frequency Identification นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุเพื่อระบุเอกลักษณ์ของวัตถุประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก2 ส่วนก็คือป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์แท็กหรือเครื่องอ่านก็คือรีดเดอร์นะคะตัวอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้ามีป้ายระบุ
อิเล็กทรอนิกส์ติดอยู่ที่สินค้าแต่ละชนิดและมีเครื่องอ่านติดอยู่ที่ประตูทางออกนะคะหรือจุดชำระเงินเมื่อต้องการชำระเงินค่าสินค้าพนักงานจะใช้เครื่องอ่านราคาสินค้าอ่านจากป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทราบราคาสินค้าหรือถ้าลืมชำระเงินเดินผ่านประตูเครื่องอ่านก็จะส่งสัญญาณเตือนนะคะ